็ไหว้สาขอบคุณท่านพระครูวัดแม่สานบรรลุกตำบลเวียงยองได้แสดงธรรมเป็นที่เรียบร้อยขยมมาเอาเนอร์พนุข้าวสารคนกระสอบกระสอบขอบคุณพน้อยพนานพนโลงไม่ลงสถาวัดโบกก้างตำบลโบกก้างอำเภอสังกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พอตำบลโบกก้างเขานั้นเป็นยองโลงทุกหมู่บ้านตำบลพนโลงไม่ลงประกอบเคารพนับถือท่านมาฟังรายการแล้วก็มากินมาทานนึ่งลำรสแดงเชียงใหม่เอาในตาลแล้วก็ไปพาเอาศีลแล้วก็เมื่อรับประทานอาหารมาตอนก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวขนมขนมเป็นดีเดียบร้อยก็ขอขอบคุณเนอะบะโลงไม่ลงสถาวัดโบกก้างอำเภอสังกำแพงคันจะเดินทางไปไหวไปสาคูบาพระบาทกับพระใดที่ไหนก็ปอกฟิกก็อยู่ดีมีสุขได้กินหวานตาลโมนด้วยกันพี่น้องวัดเสาหินเปิดมาตาหนึ่งก็น้ำมาตูมกันเสาหินของทุบีเอกพลทุบีเคนเนาะตำบลศรีโบบานอำเภอเมืองตะปูนเจอเนอะพระมาตาวัยสาพระคุณเจ้าที่จะมาเทศธรรมมหาปนท่านพระครูบรรลุกเมื่อสารบรรลุกปนเทศธรรมยุลปนในป่าน้อยอันนี้มหาปนธรรมายายุวราชเจ้าสวยสเวดากงเมืองตะโก้งหงษาเมืองเมงเมืองม่านบุญเนอร์โดยพระอธิการสมชายธรรมทินโนเจ้าวาดวัดบ้านไร่พัฒนาหนองผำตำบลดอยลออำเภอดอยลออำเภอดอยลอจังหวัดเชียงใหม่คนเมืองเขาว่าหนองผำคนไทยก็ว่าหนองผำถ้าเป็นเจ้ายองเขาบ่นว่าหนองผำน้ำแม่แดงว่าว่าปนน้อยเฮ้ยปนเนี่ยว่าผอมหัวยองบนวันน้องผอมเห็นเนาะเขานันเทียนสียำหูจากผอมเด้ออันแม่แก้วแฮมสังกินโขผอมบนโขผอมเด้อแต่บ้ามขูดเถอะแต่บ้ามขูดน้อยตุบจะไข่หวานจะต้องเหมาะนี่มอนเนอร์นี่ทำตำหายาเออนะครับเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็ถ้าขึ้นธรรมะถ้าก่อนนั้นเดือนสี่จะได้รัตนาธรรมกันมหาปนมหาแปลว่าใหญ่พนะพนาปนะปนาแปลว่าป่าป่าใหญ่พามจะเข้าไปปะไม่สีเราเก้ากรรมไม่ทำหายาคนบ่เก่าหรือบ่แต่งทำม่วนก็ขอไหว้ศาลท่านเจ้าขึ้นเลยนะครับเนอวันนี้รอท่านอาจารย์พระอธิการสมชายกำลังจะเดินทางมาถึงแล้วนะครับก
ครับเดี๋ยวสกรรมจะได้ฟังธรรมมหาพลนะครับหรือว่ามหาพลป่าใหญ่แต่ที่ป่าน้อยท่านพระครูภัยนะครับได้เมตตาแสดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่ละเมาเอาใจเน้อนะครับก็ปีแล้วนี้จะมาก็ยกเลิกไปเหรอเนาะตึงปูจานตึงตู้เจ้าก็ไม่ได้มาสกรรมงวดนี้มายกเลิกนะครับก็ได้มาปะกันต่อปอกูอ้วนก็ได้มานะครับพ่อนาเจ็ดสี่ก็ได้มานะครับโดยปุญญาบารมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทนะครับได้ไล่ใจบริการสองนอนะครับนะครับสองนอนนออ้วนกับนอเจ็ดสีนะครับก็มาถวายงานนะครับทุกครั้งที่มีงานก็มาถวายด้วยใจเนาะนะครับก็รอสกรรมเนอร์นะครับในกันจุลพลนี่นะครับจากนั้นไปก็จะเป็นกันกุมารเนาะท่านพระครูปรัชญ์ทินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีหรือว่าตุปีฟรุกนะครับจากวัดโลกโมลีรักษาการวัดยางกวงนะครับก็จะได้มาเตะธรรมเสียงดีแห่งพวกนึ่งนะครับกุมารบันมัดสีนี่ต้องใช้เสียงเหมือนกับท่านพระครูภัยเพื่อได้ใช้เสียงไปตะกี้นะครับอันนี้ก็ว่าเป็นเสียงดีเนาะนะครับที่เราจะได้ฟังกันไปตามลำดับนะครับรอท่านพระอธิการสมชายมาแป๊บหนึ่งเนอะนะครับโอเรโทรเปิดละนะครับตะกี้กำลังฉันวันนี้ว่าเขาจะไปแล้วเนอะนะครับก็เดี๋ยวสักกรรมก็คงจะมาละเดี๋ยวก่อนเนอะนะครับสำหรับคนที่นะครับงวดหน้าที่จะถึงนี่นะครับที่เป็นมหาโพนี่เป็นปีมะเมียเนาะนะครับส่วนปีไก่ปีระกาเดี๋ยวเนอะแม่ระกาปุ่นก็ใกล้ๆสุดท้ายไปเนาะนะครับสักกะบับนะสักกะบับนี่ปีไก่ปีเล้านะครับยังผูกที่สิบปุ่นนะครับสักกะบับสักกะบันเนาะนะครับบางคนก็ออกว่าสักกะบับบางคนก็ว่าสักกะบันนะครับเพราะว่าเพิ่นมีทันทคาตอยู่เนาะคุณป้อเนาะป้ออาจารย์อ้วนเนาะเพิ่นเป็นครูเก่าเนาะเพราะมันมีทันทคาตห้ามออกเสียงเนาะนะครับอย่างกุมารบันมันก็มีทันทคาตเหมือนกันเนาะทันทคาตที่ไว้ที่พอผ่านเพิ่นของทันทคาตก็คือมันฆ่าห้ามออกเสียงนะครับฉะนั้นกุมารบันหรือว่านะครับสักกะบันนะครับเดี๋ยวสักกะบันนี่ปีไก่ลอกแห่มสองสามกันนะครับการนี้กันทวนเจ็ดนะครับสำหรับมหาโพนที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่นะครับเดี๋ยวจะรอรายชื่อเจ้าภาพจากท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ก่อนนะครับว่าการนี้ใครเป็นเจ้าภาพจะได้ประกาศอนุโมทนาสาธุนะครับก็จะไม่ลืมนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนาะนะครับไฟที่กึดใจไล่ได้ใจตึงนะครับเอาโทรศัพท์เข้ามาเงินแสนเลยพวกควรอู้ต่อคำเจริญคำครับท่านมหาอู้ต่อก็มองท่านมหาก็จะเขาจะได้อู้ด้วยไปเอาไม้ท่านมหาอู้ออกดูยู่บอกอะไว้สาท่านมหาอู้ต่อก็ขอโอกาสเจริญพรบรรดากัลยาณมิตรผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านที่ฟังรายการคลื่น 104.50 วัดฝ่ายหิน
ก็ช่วงนี้ต่างวัดจังคำก็อยู่ในระหว่างที่รอองค์เทศนาธรรมคือท่านพระอธิการสมชายธรรมทินโนท่านเจ้าวาดวัดบ้านไร่พัฒนาหนองผำตำบลยางตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อเนาะเป็นองค์เทศนาธรรมกันมหาพลวันนี้ก็พระเจ้าประสงค์ที่เทศนาธรรมก็มาตามกำหนดเวลานะเพราะว่าเขาเริ่มงานตั้งแต่ตีสี่กึ่งพ่ออาจารย์อานเจ็ดสียื่นโยงองค์การถวายเข้ามัทุปะเข้าอัน49ก้อนหลังจากที่เฮากวนตะคืนเรียบร้อยก็มาถึงตามลำดับธรรมภาพเทศนาธรรมอนิสงส์เวสสันตระชาดกตอนนั้นมาก็ท่านอาจารย์เคสมุกิจนิทัศวัดสปุงน้อยตอนนั้นมาก็ท่านอาจารย์เอกพลจุตินทโลวัดเสาหินสีบัวบานสถาพนมาตานตะกี้นี่ทัดนั้นมาก็ท่านอาจารย์ตัวแทนของท่านอาจารย์วัดดงฤาษีวัดบ้านโฮงหลวงเสร็จเรียบร้อยก็ต่อท่านพระครูปริยัติรังสรรค์วัดบ้านโฮงหลวงเป็นองค์เทศนาธรรมกันที่4พอมาถึงกันที่5ก็ท่านพระครูวินัยธรทเนศเปิ่นเป็นเจ้าวาดวัดสันทรายอำเภอหางดงวันนี้พี่น้องบวกก้างนะโยมแม่ลันเป็นต้นเป็นประธานเพิ่นก็พากันเอาข้าวสารเอาหมวกกันหนาวเอาผ้าเช็ดตัวเอาของที่เพิ่นเคยมาถวายมาร่วมทำบุญจำนวน6กันแล้วแต่เขาจะทำบุญจะเอาใส่ก็ถือว่าเพิ่นเป็นศรัทธาที่แรงบ้านบวกก้างอำเภอสันกำแพงพี่น้องทางบวกก้างนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านอู่เข้าอู่น้ำเนาะบ้านเดิมของท่านเจ้าคุณแสวง ทางเสาหินวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองบ่อหินวัดเจ้าเสาหินเพิ่นก็มาทำบุญกันเพิ่นจะไปวัดพระธาตุพระพุทธบาทตากผ้าต่อก็อู่จาทักทายกันเป็นเวลาเมินฉันพัฒหารเพลเนาะพอดีท่านอาจารย์ครูวินัยธรทเนศมาได้ส่งบุญสกรรมโทรหาท่านพระครูวัดแม่สารบ้านลุกปรากฏว่าเพิ่นมานั่งอยู่บนธรรมาสน์แล้วนะเอาก็ยังมีแขกที่เพิ่นไปมาเนาะก็ล่นเหลือล่นใต้ล่นซ้อนล่นแซนบางท่านก็มาถามจะเอาอันนั้นบางท่านมาถามจะเอาอันนี้ในนามของเจ้าวาดก็จำเป็นต้องดูแลไม่พอเข้าพอน้ำพออันนั้นอันนี้นัดแนะนำญาติโยมแต่ละคนก็มาเกินเท่าแต่นั้นโยมแปะโยมพี่น้องทางเสาหินก็มาการตะกี้พี่น้องทางหลังม่อนหลังม่อนซึ่งกัลยาณมิตรโยมน้ำเพชรทรเทพซึ่งเป็นกัลยาณมิตรเกิดปีเดียวกันเนาะ07เหมือนกันโยมพี่เฮือนแก้วแย้มแก้วแม่ก้า